ได้ถือกำเนิดทาสแมวคนใหม่แล้วนั่นก็คือน้องอินเตอร์นั่นเองวันนี้พี่เต๋าจะพาน้องอินเตอร์ไปเลี้ยงลูกแมวตัวแรกกันครับตาม่วนมากอ่ะตาแบบแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในขณะที่กำลังดูลูกแมวอยู่ดีๆก็มีคุณแม่แมวที่กำลังจะคลอดครับจะแรงแล้วเหล่าลูกแมวจะน่ารักขนาดไหนและคุณแม่แมวที่กำลังจะคลอดจะเป็นยังไงไปดูมันได้เลยครับเป็นลูกแมวอีกตัวนึงเหมือนกันนี่เพิ่งคลอดเลยนะเนี่ยได้เดือนไม่ใช่ไม่ใช่ได้เดือนเลยอินเตอร์เนี่ยเห็นอาการออกแล้วตั้งแต่ไปเจอแมวที่บ้านพี่เต๋าให้ไปเลี้ยงแมว1วันแล้วติดใจใช่ไหมก็เลยบอกว่าให้พี่เต๋าพามาหาฟาร์มแมวที่แบบว่าสวยๆน่ารักน่ารักสะอาดสะอาดแมวแข็งแรงเนี่ยพี่เต๋าก็เลยจัดที่นี่ให้เลยและนี่คือเจ้าของนะครับผมนี่สวัสดีครับแนะนำตัวได้ครับชื่อลี่ค่ะเป็นแบ็คกราวด์รันเนอร์แล้วนะนี่ยิ้มหลังบ้านผู้อยู่เบื้องหลังนั่นแหละค่ะชื่อการ์ดค่ะหลักๆดูแมวประกวดค่ะพี่เลี้ยงนางงามค่ะเป็นรันเนอร์แล้วกันค่ะรันเนอร์นักวิ่งงานวิ่งงานรับอีเวนต์ก็มีคนนึงก็คือพี่โอนะครับอันนี้คือคุณแม่แมวของจริงจะมีตัวนึงที่แบบว่าเป็นคนแบบกวาดรางวัลอ่ะนี่ตัวนี้เติมเป็นตัวกวาดรางวัลอันนี้เพิ่งคลอดเองเติมจับได้นะคะอันนี้ขาสั้นหมดเลยเติมป้ายส่วนใหญ่มาจากเขาหมดเลยก็คือว่าไปที่ไหนก็คือต้องได้กริปปิ้นกลับมาได้โบกลับมาน้องซัมเมอร์ที่เป็นเจ้าของลูกแมวทุกตัวมีแฟน5คนมันมีผู้หญิงเยอะผู้ชายมีคนเดียวต้องเหนื่อยหน่อยใช่แต่ว่าดูสิลูกเขาแข็งแรงหมดเลยลูกเขาน่ารักหมดเลยอ่ะทั้งตัวเลยนี่เตยชอบขาสั้นหรือขายาวคะขาสั้นดูแบบน่ารักนะนะไม่คิดเลยเนาะมีเหมือนมีคำตอบมาในใจอ่ะมีเหมือนมีคำตอบมาจากบ้านอ่ะอ้าวอยู่เป็นมากอันนี้ขายาวนี่น่าจะตัวประมาณซัมเมอร์ได้ไหมฮะใช่ค่ะอุ๊ยน้องชอบเล่นผมอยู่นะตัวเนี้ยเขาชอบชอบแล้วแหละนี่พูดเสียงดังให้แม่ได้ยินหรือเปล่าเร็วๆๆเปิดไฟโอ้โหอินเตอร์ดูโอ้โหอลังบ้านอินเตอร์เข้าไปอยู่ได้นะจริงๆนะว่ะชอบสีอะไรชอบสีไหนจริงๆถ้าน้องเนี้ยน้องเตยชอบตัวสีขาวแล้วมันแบบเป็นลายๆเท่ดีนี่น้องอะไรครับไม่มีชื่ออ๋อรอให้อินเตอร์ตั้งให้หรือมั้งนี่ใส่ก็ดีมากอาร์ตี้อยู่ไหนอ่ะอาร์ตี้หลับถ้าอาร์ตี้ได้ขึ้นมานะอาร์ตี้ต้องแบบว่ารักแน่นอนอาร์ตี้แบบไม่อยากกลับบ้านนะไม่พี่อยากจะให้เขาเก็บแมวเข้าไปก่อนแล้วให้ไปเล่นกับตัวใหญ่ๆแทนอาร์ตี้คือเป็นท่านแมวอีกคนนึงเหมือนกันค่ะคือเป็นท่านแมวหลังจากที่มาเล่นบ้านพี่เต๋าเนี่ยแหละคือเขามาเล่นแล้วเขาแบบชอบเขารักมากเล่นจนแบบแมวพี่เต๋าอย่างที่บอกหอบพาที่กลับบ้านมันสลบเลยพี่เต๋าถ่ายรูปไปดูพี่เต๋าชอบคนนี้หน้ามาสเตอร์มีหน้ามาสเตอร์ไหมนี่ใช่เพราะว่าพี่เต๋ามีขาสั้นเยอะแล้วอยากได้ขายาวแบบตัวใหญ่ๆแล้วเอ้าแต่ยุ่งกับกันตาแล้วตอนแรกก่อนเป็นแบมแบมพี่โอก็คือไข่แสงบ้างไข่แสงอาริสาอาริสาอาริสาเป็นไทยนะนึกว่าละครวิทยุนิ่งจังเลยอ่ะทำไมพี่หน้าเหมือนโรเซ่เหมือนนะอันนี้ตัวผู้กับตัวผู้เอ้ยเอาแล้วดู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 แบมแบมนี่มีลูกยังครับยัง8เดือนยังอยู่8เดือน8เดือนเหรอคะกินอะไรอ่ะลูกเทมิเบทค่ะกินอะไรเข้าไปอ่ะลูกมาคือพี่ตาแมวใส่ใหญ่มากโคใหญ่มากเพราะปากเขาก็โตมากตาแมวตาโตบอกเลยว่าถ่ายรูปแบบได้อารมณ์อ่ะกินไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้เฮ้ยเอาแมวคลอดไปดูเรามาตรงวันแมวคลอดเข้าไปได้ไหมครับได้ค่ะเอาแล้วคอนเทนต์ซ้อนคอนเทนต์อันนี้น้องชื่ออะไรคะมิกกี้ค่ะมิกกี้กับเตอร์กี้ตอนนี้กำลังอ่ะหายใจแรงแล้วสเต็กเลยเหมือนพี่เป็นหมอตำแยไปที่ไหนแมวคลอดหมดเลยจะลองมาแบบเป็นผู้ช่วยไหมได้ค่ะ
ูเซอร์พี่โอตื่นเต้นเหมือนกันก็ลองดูก็ได้ค่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอาเรียโชว์เลยเรียเลยเลยตอนแฮปปี้คลอดอ่ะมันลุ้นตั้งแต่2ทุ่มรอมาใช่เดี๋ยวได้ดูคลิปกันอยู่แบบว่าดูแบบอุ้ยตื่นเต้นแทนเขาเลยอ่ะใส่ที่ฉันไปดูดินี่จะคลอดแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้พี่กี้ด้วยนะคะเออมีเสียงใจดีกว่าอันนี้รู้ไหมคะว่าน้องมีลูกกี่ตัวสองค่ะพ่อเขาตัวไหนครับพ่อเขาเป็นซัมเมอร์ที่ขี่กันมาเกี่ยวแล้วค่ะซัมเมอร์นี่ไล่ไล่จริงไล่มากไล่มากฉายาเขาซัมเมอร์ร้อยเมียก็ไม่เกินจริงหรอกลองจับได้ค่ะลูกได้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 เขาต้องการแบบกำลังใจรักขนนุ่มมากอ่ะขนนุ่มมากอะไรนะขนนุ่มมากทุกครั้งที่โอทำคลอดอะโอเปิดคลิปคุณสาวดูนะจริงเหรอครับจริงค่ะขอบคุณครับดูว่าแบบระยะห่างการคลอดเท่าไหร่อ่าจะได้ไม่ต้องรอนานชั่วโมงหนึ่งเราไปรอไปกี่คลอดเดี๋ยวเราไปดูแมวเริ่มเป่งแล้วเดี๋ยวจะบอกได้ป่ะน้องแมวตัวนี้นะคะสีน่ารักขนนุ่มอ่าฮะมากมากเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเหมือนเราเพิ่งเคยผ่านมาตอนนี้ขาสั้น10กว่าตัวแล้วก็ขายาวก็อีก10อ่ะดูในเพจอ่ะน่ารักแล้วมาดูตัวจริงน่ารักกว่าโอ้โหแล้วเป็นไงนิสัยของน้องแมวเป็นไงบ้างนิสัยของน้องแมวน่ารักมากขี้เล่นตัวเด็กๆอ่ะขี้เล่นมากค่ะดูสิสนมากอ่ะแล้วเวลาอินเตอร์เลือกแมวอ่ะอินเตอร์จะเลือกไงอย่างแรกที่น้องอินเตอร์ดูก็คือความน่ารักสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอสีแล้วอ่ะแต่ว่านิสัยเขาแบบไม่ขี้อ้อนเราทำไงถ้ามีขี้อ้อนเหรอเราก็จะเอาของเล่นมาล่อหรือว่าให้แบบว่าเขาคุ้นชินกับเราอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็จะหาพี่ๆในฟาร์มว่าเราต้องทำยังไงขี้อ้อนเราอะไรทริคนิดนึงฝากไปถึงแบบแฟนๆของแบบรายการติดต่าว่าคือช่วงเนี้ยคนในประเทศอ่ะจะคิดเลี้ยงแมวกันเยอะเราจะมีฟาร์มหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะซึ่งแบบบางทีเนี่ยซื้อแมวในราคาถูกเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวเช่นแบบโรคหรือแบบความผิดปกติทางร่างกายของเขาอะไรเงี้ยแต่อย่างฟาร์มเราคือเห็นว่าแบบโอเคมันมีความเป็นโฮมมี่เนาะมันเป็นบ้านคนเพราะว่าเราดูแลกันเองจริงๆแล้วก็รางวัลเนี่ยก็คือเราจดทะเบียนขึ้นฟาร์มเนี่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมาซื้อกับเราก็คือขายห่วงได้เลยแล้วอย่างนี้เราจะรู้ไหมฮะว่าแบบตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยสามารถถามได้เลยถามได้เลยค่ะโอเคตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้120,000 บาทเพราะว่าเป็นอะไรครับขาสั้นเพราะว่าเป็นขาสั้นเราก็ใส่เลยประกวดพ่อแชมป์แต่อยากรู้ราคาหรือเปล่าอยากรู้มากอยากรู้ราคาป่ะครับคนนี้150,000 บาทอุ้ยแพงกว่านี้เพราะอะไรครับกะโหลกหน้าสีพอยสีอินเตอร์ดูแมวเป็นนะเนี่ยแต่เอาจับคือ120,000อินเตอร์จับคือ150,000แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาจากรายการติดเต่ามีราคาพิเศษเอ้ยจริงเหรอมีราคาพิเศษให้นะครับแค่บอกว่าดูติดเต๋ามาสามารถแคปเจอร์แล้วก็ทำอินบอกไปเลยแคปเจอร์ว่าดูไม่ใช่ดู EP อื่นนะดู EP นี้นะก็คือว่ามีส่วนลดคุยได้หลังไมค์เลยคุยได้ติดถึง 20% เดี๋ยวดูให้เยอะนะแล้วอย่างข้อนี้อะครับข้อนี้ต้องรอดูก่อนไหมข้อนี้ต้องรอดูฟอร์มค่ะแต่ว่าข้อนั้นตาโตแน่นอนข้อนี้ตาโตแน่นอนใช่เพราะว่าตาเขาเริ่มมาแล้วตอนนี้มันท้องอยู่เขาท้องเยอะเหรอครับท้องเยอะเหรอครับท้องอะไรครับน้องกับพี่สกายอ๋อพี่สกายอ๋ออยู่นู่นอุ้ยชัวร์เลยตอนที่อินเตอร์ดูข้อพี่เต๋าคือตัวประมาณนี้แหละที่อินเตอร์อยากจะมาเลี้ยงอ่ะใช่คือว่าหนูอยากเจอแมวพี่เต๋าตอนแบบน้องตัวเล็กๆแต่ว่าเพิ่งคลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยได้มาเจอน่ารักแต่จริงๆครับเพราะถ้าเลี้ยงเป็นแบบบ้านแมวก็จะอารมณ์ดีแล้วเลี้ยงเป็นสัดส่วนเราสามารถดูได้เลยเพราะเราแยกห้องน้ำแยกอาหารของเขาหมดเราจะรู้เลยว่าใครป่วยใครไม่ป่วยลูกออกมาก็เลยจะสุขภาพดีไม่ค่อยมีปัญหาเซวันโชว์เซวันโชว์พี่ตามทำหมันหมดแล้วหรอหมดแล้วครับทำหมดแล้วเพราะมันเหนื่อยไม่ไหวเราไม่ได้ตั้งใจจะทำฟาร์มแต่ถ้าใครอยากได้แมวดีๆก็มาที่นี่แฮปปี้แต่ว่าไม่ใช่ตาสองใช่โอ้ยคลอดแล้วใช่ไหมครับใช่เฮ้ยหน้าเหมือนแฮปปี้เลยอ่ะเอาไปขู่แม่ทำไมอ่ะลูกเฮ้ยเออเข่งเข่งคนหยิกอินเตอร์ทำว่าอินเตอร์ชอบสีเทานะเนี่ยใช่ใช่ไหมรู้สึกว่ามันแบบเท่ดีอ่ะโห
ัวนี้หูตั้งตัวเดียวตัวนี้สนมากตะกร้านี้เท่าไหร่ครับตะกร้านี้ตะกร้าอันนี้200เกียร์ตะกร้าถ้าอย่างเงี้ยขายยาวเงี้ยเท่าไหร่อ่ะขายยาวจะราคาจะอยู่ที่เริ่มตั้งแต่80,000ถ้าหมูพับหมูตั้งต่างกันไหมต้องรอดูฟอร์มเขาจะบอกไม่ได้อย่างดูฟอร์มนี่ต้องกี่เดือนครับ2-3 เดือนขึ้นไปอ๋อประมาณเนี้ยประมาณเท่านี้นะดูได้นะอุ้ยตัวนี้น่ารักสีเนี้ยใช่ตั้งอุ้ยนี่ไงมันกินผมหนูอีกแล้วนี่มันชอบกินผมหนูอ่ะขายาวก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะเอาไป2ตัวเลยดิเอาขาสั้นตัวนึงขายาวตัวนึงของหนูก็ขาสั้นของเต้ก็ขายาวอะไรเออเอออีกเลยนี่อยู่ในตะกร้านี้หรือเปล่าใช่ผิดตะกร้าอุ้ยต่อตรงนี้ไม่ยอมโชว์ตัวดูสีนะครับไดลูท3สีต้องผ่าแบบกลมๆเลยดูดิเอ้าตัวเล่นด้วยเหรออุ้ยตาเขาเศร้าตัวนี้ประกวดได้อะไรนะตาเศร้าตาอ้วนมากอ่ะตาแบบเศร้าเหมือนคิ้วขมวดตลอดเวลาไหนๆนะนี่อยากกิ้มจมูกแมวอ่ะไปไหนหมดแล้วตะกร้านี้ออกไปแล้วไม่เป็นไรลูกให้เขาออกกำลังกายนะแรกๆก็จะเพลินๆนะคะหลังๆแล้วเมินแล้วให้อินเตอร์เราเลือกให้อินเตอร์ค่อยๆตัดสินใจคลิปนี้คือฟินมากอินเตอร์พ่อคือใครก็คือเมินขนาดนี้ค่อยๆขนาดนี้เมินอุ้ยไงขาสั้นนี่ไงอุ้ยตัวนี้แฮปปี้ขาสั้นเสียงเป็นไรแล้วเสียงไก่มันแมวแล้วแต่สะอาดมากแต่ว่าเขาเชี่ยวชาญเขาทำมาหลายข้อแล้วไงตอนพี่ต๋าทำนะคิดตาเต็มไปหมดไม่กล้าเช็ดไงไม่กล้าโดนตัวไงอันนี้ขายาวอันนี้ขายาวเหมือนหนูไหมอันนี้เหมือนหนูไหมเหมือนหนูเลยอันนี้ขายาวคือหนูชอบแบบแตะจมูกลองเช็ดตาดูไหมหัดเช็ดตาแมวดูไหมทำเป็นมั้ยให้พี่ลี่สอนเก็บอือแมวไปเก็บมาแล้วที่บ้านพี่เต๋อเดี๋ยวทำความสะอาดแมวทำคลอดแมวตัดเล็บแมวอาบน้ำแมวอินเตอร์ต้องทำเป็นให้หมดแล้วก็เปิดฟาร์มแมวแข็งพี่เลยลองอย่างนี้แล้วก็เช็ดนะร้องเก่งจริงได้แล้วให้อยู่แล้วอินเตอร์เป็นคนนุ่มนวลนะตัวนี้ติดท็อปไหมท็อป1 ใน 3ไหมเอาแล้วมันมีเยอะในใจอยู่นะไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวคือตัวที่อยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ชอบเหมือนกันนะคะทั้งขายาวขาสั้นใช่ก็เดี๋ยวจะเอาพ่อไปไหมพ่อซัมเมอร์พ่อนี่สุดยอดน่าจะมีลูกเยอะเลยนะ ให้เวลาตัดสินใจเดี๋ยวต้องไปถามอาร์ตี้ด้วยอาร์ตี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นทาสแมวไปอ้อนคุณแม่บ้านแบบป๋าไปบิวอาร์ตี้ให้มาอยู่ทีมเราแล้วก็โทรมาหาพี่ลี่เลยบอกว่าจองได้ใช่ไหมครับพี่ลี่ครับได้ค่ะ24 ชั่วโมงสแตนบายรอที่แฟนเพจ Facebook อะไรครับก็สามารถอินบ็อกซ์แล้วก็ทุกช่องทางเราใช้ชื่อเดียวเลยก็คือ Little Singing Catherine เรา4คนตอบกันเองดูแลกันเองต้องรีบมานะถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยต้องรีบโทรมาเช็คก่อนใช่ค่ะไม่งั้นอาจจะหมดเกลี้ยงไปก็ได้โดยเฉพาะอินเตอร์เนี่ยเอาไปแล้วใช่มั้ยอินเตอร์ใช่พี่อินเตอร์จะเอาหนูไปเปล่าคะมันนอนกันแบบมันเหมือนหนาวอ่ะพี่เต๋าจับกันแล้วมีถ่ายแมวอยู่เนื้อนี้ต้องการความอบอุ่นตัวนี้สีสวยนะตัวนี้ใช่ตัวนี้สีสวยมากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะครับบราวน์แฮปปี้ค่ะบราวน์แฮปปี้หางดำด้วยดิลูกของซัมเมอร์โอ้ลูกของซัมเมอร์โตไปต้องเจ้าชู้แน่นอนพ่อก็คือพ่อก็คืออยู่ต้องมาทำเงินเต็มซัมเมอร์จีบกันอยู่มาจีบสาวอยู่ในห้องนี้ดูดิโอ้โหอาร์ตี้ฝนตกหนักมากตอนนี้ฝนตกนะคะป้าปลุกอาร์ตี้หน่อยได้ไหมเฮ้ยเจ้าป้าเอาลงไหมคืออยากให้อาร์ตี้มาสุดบอกเลยพ่อดีครับสวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีพี่สาวครับสวัสดีครับสวัสดีน้องแมวด้วยสวัสดีผมไม่ได้ขยับเลยนะพี่จับมือผมตลอดเลยพี่ของผมพี่อยู่ตัวนี้พี่จะ
ด้วยว่ามันทรมานนะเวลาจะอุ้มได้ไหมไม่ตัดเล็บลูกไม่ลองเดินดูก็ได้นะดูข้างบนดูข้างบนนี่คือรางวัลที่น้องๆทำมาโอ้ยเยอะเลยครับอันตี้ชอบแมวขายาวหรือขาสั้นครับชอบแมวคล้ายๆกันบินเลยขายาวขายาวบินขายาวลอดขาเลยนี่เหลือตะพานดูดิดูลอดขาตอนนี้ก็อ้วนเหมือนกันนะครับเขาท้องอยู่เขาท้องเหรอครับอันนี้เราเข้าไปซีได้ไหมเอ้ามีตัวนู้นได้เหรอตัวขังตัวดูขังไม่ขังไม่ขังไม่ขังเข้าไปเลยเอาจริงได้นี่ไงไม่ดูนี่ไม่ดูไม่ได้ดูน้องเบาๆเก่งมากตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้หูพับแต่เนี่ยหูพับน่ารักนี่ว่าตัวนี้น่าจะเหมือนแมวบินโอ้จริงด้วยอ่ะเฮ้ยเว้ยอุ้ยพี่เต๋อพี่เต๋อเขารักป๊าป๊าแล้วเขารักป๊าป๊าแล้วอ่ะเขาผูกพันกับป๊าป๊าแล้วอ่ะอยู่เป็นเลยเขาผูกพันกับป๊าแล้วอ่ะถ้าแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะเขาจะแบบเสียใจถ้าเราแบบแกนี่คิดเองหรือว่าเรื่องจริงไม่เขาชอบอยู่กับป๊าป๊าเขาผูกพันจริงตัวเนี้ยจนมากอ่ะพี่อยากได้แมวมีที่บ้านไหมครับตัวเนี้ยตอนแรกๆอ่ะคือเขาอ่ะไม่ให้ใครอุ้มไม่ไปอยู่กับใครเลยนะเขาเล่นแต่เนี้ยพอป๊ามาเขาเหนื่อยหรือเปล่าเขาเหนื่อยแบบเช็ดน่าสวยมากเลยดูคนสวยค่ะผู้หญิงใช่ไหมคะตัวนี้คนผู้หญิงมากเลยค่ะลองนำมาใช้ทำแขนอุ้มก่อนนี่มันหนักมากเลยนะเนี่ยอันนี้พี่เขาเจอที่ไหนหรือว่าเจอจากแมวค่ะข้าวเพาะข้าวเพาะเลี้ยงแมวคลอดออกมาใช่นี่เดี๋ยวจะมีตัวที่กำลังจะคลอดลูกอีกตัวนึงเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นมีตัวที่กำลังอยู่ฝั่งนู้นห้องนู้นตีต้องไปช่วยเขาเองนักข้าวแตกแล้วทำคลอดได้ปะครับเป็นอะครับจะคลอดไหมหางเขาจะคลอดไม่คลอดแล้วช่วยเขาเบ่งเสียงเพราะว่าผมอึดออกก่อนแล้วแฟนมันอยู่ไหนแฟนเขาแฟนเขาซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับไม่ต้องเสียใจนะลูกซัมเมอร์เขาอยู่กับคนอื่นด้วยไม่แมวไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้เขามีลูกสองตัวพวกนี้เรารู้ได้ไงครับว่าเขามีลูกกี่ตัวก็ไปเอ็กซเรย์ไงครับไปหาหมอนี่ก็เหมือนตอนแฟนลูกก็เหมือนตอนที่เราดูคลิปพี่เต๋าที่แฮปปี้ใกล้คลอดพี่เต๋าก็พาไปแบบเอ็กซเรย์ดูมาไปอัลตราซาวด์แต่มันจะแตกแบบเยอะมากเยอะเยอะมากแต่อันนี้ยังไม่เยอะเท่านี้ใช่อันนี้ยังน้อยอยู่อันนี้น่าจะแบบสัก 2-3 ชั่วโมงอดทำคลอดแล้วอินเตอร์วันนี้ใช้ได้เนาะหรือว่าพี่ให้อินเตอร์อยู่ที่นี่ทำคลอดดีไหมดีวันดีแล้วให้พี่โอพี่เมลี่เขาถ่ายคลิปไว้ให้ดูไหมได้ตอนคลอดฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากได้แมวดีแมวน่ารักนะครับผมแมวแข็งแรงนะครับผมก็มาที่นี่ได้เลยนะครับผมก็มีหลายสายพันธุ์เลยส่วนอินเตอร์ยังไงค่ะก็เดี๋ยวน้อยเตอร์นะคะเรียกไหมเรียกเดี๋ยวน้อยเตอร์นะคะขอไปตัดสินใจกับน้องอัตตี้คุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าจะเอาตัวไหนเพราะตอนนี้แต่ละคนก็ชอบคนนึงหนูก็ชอบตัวนึงอัตตี้ก็ชอบตัวนึงป้ามาก็ชอบอีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่ชอบเลยครับอะไรนะครับยายมาชอบอยู่ยายไม่ชอบยายยายก็เลี้ยงได้เหมือนกันยายไม่ได้มาใช่ไหมยายไม่ได้มาถ้ายายมายายก็ต้องรักหนูแน่นอนเฮ้ยเพราะยายอ่ะรักสัตว์โอเคเราเปิดทางไว้แล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกดกระดิ่งเสียดิจริงๆดูงงๆบ๊ายบายหน่อย